วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขับรถนะครับอยู่ที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ใช้กล้องหน้ารถนะครับในการรีวิวอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับบึงบูรเป็นอำเภอเล็กๆนะครับถือว่าเล็กมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขวามือเป็นโรงพยาบาลบึงบูรนะครับโรงพยาบาลอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอยู่ขวามือผมนี่ครับแล้วก็การประปาก็อยู่ติดกันถนนเส้นนี้เป็นถนนสายราชการเลยนะครับเป็นถนนราชการก็ว่าได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกศน.หน้าที่ว่าการอำเภอประปาแล้วก็โรงพยาบาลก็จะอยู่ถนนเส้นนี้แหละครับห้องสมุดประชาชนนะครับของกศน.บึงบูรก็อยู่ถนนเส้นนี้ตำรวจก็อยู่เส้นนี้นะครับนี่ครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรครับเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับสำนักงานเทศบาลนะครับอยู่ขวามือนะครับเป็นกำแพงนะครับคุณผู้ชมข้างหน้านะครับก็จะเป็นสถานีตำรวจบึงบูรถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้ไปอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้นะครับนี่ครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงบูรนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ตรงแยกตรงนี้ขวามือก็จะเป็นทางไปกศน.นะครับแล้วก็หลวงพ่ออุปราชนะครับศาลเจ้าพ่ออุปราชขวามือแล้วก็เป็นกำแพงของหน้าที่ว่าการอำเภอบึงบูรนะครับตรงนี้ด้านขวามือนะครับกศน.ก็จะอยู่ข้างๆกับหน้าที่ว่าการอำเภอบึงบูรนะครับอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับมีแค่2ตำบล นะครับอำเภอนี้ก็คือตำบลบึงบูรกับตำบลป๊อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในเมืองแบบนี้ในเมืองแห่งนี้นี่ครับถือว่าก็อยู่ในเมืองแต่ว่าก็เหมือนกับไม่ใช่เมืองนะครับตรงนี้ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับอำเภอบึงบูรมี2ตำบล นะครับตำบลป๊อกับตำบลบึงบูรนะครับตำบลบึงบูรจะอยู่ในเมืองบึงบูรนี่แหละครับตำบลป๊อกก็จะอยู่รอบนอกนะครับมีแค่2อำเภอ2ตำบล นะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าบึงบูรก็เป็นอำเภอเล็กนะครับเพราะว่ามีแค่2ตำบลครับอำเภออื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยส่วนมากเขาก็จะมีกัน3ตำบล4ตำบลขึ้นไปนะครับ4ตำบลอย่างเงี้ยนะครับแต่อำเภอบึงบูรมี2ตำบลนะครับผมคิดว่าบึงบูรน่าจะเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดของศรีสะเกษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขามีแค่2ตำบลเองนะครับสมัยก่อนบึงบูรก็จะอยู่กับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับแล้วแยกออกจากอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับมาเป็นอำเภอมาเป็นกิ่งบึงบูรนะครับกิ่งอำเภอบึงบูรหลังจากเป็นกิ่งแล้วก็มาเป็นอำเภอบึงบูรนะครับอันนี้ขนาดในอำเภอนะครับเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในตลาดนะครับตลาดของอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับกำลังขับรถไปเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาข้างหน้าเพื่อพาทุกท่านไปชมตลาดนะครับตลาดสดนะครับ ตลาดสดบึงบูรนั้นนะครับเช้าเย็นเขาก็จะคึกคักทีเดียวนะครับเนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเยอะแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาหาซื้อของกินกันเยอะทีเดียวนี่ครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเข้าเขตตลาดบึงบูรแล้วนะครับอำเภอบึงบูรนะครับเห็นไหมครับรถจอดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในเขตตลาดบึงบูรเนี่ยรถจอดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับเยอะมากนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะโดยส่วนมากแล้วเขาจะจอดกันแบบนี้เลยนะครับเช้าเย็นแบบนี้เย็นๆจะเยอะกว่าตอนช่วงเช้านะครับช่วงเช้านี่จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่เย็นๆแบบนี้นี่จะเยอะมากนะครับสังเกตดูได้ว่ารถจะเยอะมากนะครับรถจะเยอะทีเดียวนะครับอ๋อลืมไปวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันที่มีตลาดนัดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนมีตลาดนัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าคนจะเยอะสักขนาดไหนนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็จอดไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเลยนะครับด
ูครับดูการจอดรถก็สองฝั่งนะครับวันนี้มันเป็นตลาดนัดนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับวันตลาดนัดก็จะมีรถมาช้อปปิ้งมาซื้อของกันเยอะนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมที่อำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับออกมาจากตลาดแล้วก็จะโล่งนะครับทีนี้เส้นทางที่ผมกำลังขับจากอำเภอบึงบูรณ์ก็จะเริ่มออกนอกเมืองนะครับจะไปที่บ้านอีเซนะครับตรงไปตรงนี้เลยก็จะออกบ้านนวลลานแล้วก็ไปบ้านอีเซได้แล้วครับบ้านอีเซก็คือเขตอำเภอโพศรีสุวรรณนะครับจะไปอำเภอโพศรีสุวรรณแล้วก็ไปอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ด้วยนะครับผู้ชมครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับศรีสะเกษชาแนลนะครับเป็นอันว่าก็จบการรีวิวของอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ